ตอนนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้ววันนี้ทำทรงผมแบบว่ามัดจุกสองข้างอย่างนี้นะคะออกไปเดินข้างนอกคือทรงผมเนี้ยเป็นทรงผมที่ตอนเด็กๆแบบทำบ่อยมากทำทุกวันก็คือเป็นแบบว่าเราก็จะต้องมีแบบการติดกิฟต์เดี๋ยววันนี้จะออกไปซื้อของขวัญวันเกิดให้ตัวเองนะคะเพราะว่าวันเกิดใกล้จะมาถึงแล้วเนาะซึ่งนั่นก็คือแว่นกันแดดนั่นเองเย้วันนี้ก็จะไปกันที่ Gentle Monster Soho นะคะก็มีที่ดูไว้แล้วนะคะก็จะเป็นทรงนี้แบบมันคล้ายๆกันแต่ว่ามันคนละรุ่นเราก็เลยต้องไปลองดูนะคะว่ารุ่นไหนเนี่ยจะเข้ากับหน้าเราที่สุดจะบอกว่าแบบคือเป็นคนไม่ค่อยมีดั้งแบบก็เลยแบบค่อนข้างเลือกแว่นตายากนะคะมันเป็นความเศร้าอย่างหนึ่งของคนไม่มีดั้งนะโอเคเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าชุดวันนี้นะคะก็จะเป็นเดรสสีเขียวมะนาวแบบว่าจี๊ดจ๊าดมาก Shadowing movie 너란 여잔 어디던 얘기가 돼 감상문에 놀고 먹었던 그 자리 몇 자를 적는 게 내 직업이네 겨울엔 따뜻한 곳 그럼 아플 일 없지 여름엔 뜨겁게 유양직 Nasty Cry 나 위로 fly รองเท้าฉันหายไปข้างนึงคนข้างหน้าค่ะคือจะพูดถึงว่าแว่นใหม่มาก็ใช้เลยนะคะไม่ค่อยเห่อเลยเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปกินขนมนะคะร้านอะไรคะอย่างเอฟมีแต่คนรองเท้าพี่การนะคะไม่ค่ะโอเคค่ะร้านชื่ออะไรคะอย่างเอฟไม่รู้จำไม่ได้ฉันตามแมปไปอย่างเดียวตามแมปอะไรล่ะพาฉันหลงมารอบนึงแล้วเนี่ยหลอกฉันมาเดินหลายนาทีJust step by step So you didn't get the food I want your step I'm wondering now Where is your wings Dream my lips on the way I see your pictures มันทำอาการสวีทอยากนั่งข้างในอย่างนั้นข้างนอกข้างนอกก็น่ารักนะ Let's live in a minute Just step by stepมันอยู่ท่ามกลางดงไพรค่ะ
ันค่ะเสื้อเธอแม่งเข้ากับต้นไม้ข้างๆมากเลยค่ะประเดิมไหมจ้าอร่อยไหมอร่อยเธออร่อยไหมไม่จกตาไม่จกตาใช่ไหมหวานจิตเธอเอาใหม่ก็ได้ซ่อมลงพื้นแล้วจ้ะไหนรวงพึ่งในสีพึ่งมาเป็นรวงเลยนะจ๊ะแล้วอีนี่อร่อยอีกที่แผ่นเนี่ยอร่อยเป็นไงจ๊ะอร่อยไหมจ๊ะรสมากจ้ะหวานเจี๊ยบเลยได้เวลากลับบ้านแล้วนะแคทตะวันจะตกอีกแล้วค่ะมืดแล้วนี่ก็รู้สึกขี้เกียจอีกแล้วนะคะเช้านี้เนื่องจากขี้เกียจเนี่ยก็จะไปหาอะไรกิน แถวบ้านเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราก็จะสั่งออนไลน์ไปก่อนนะคะไปถึงก็จะได้กินเลยมือนี้หมดไป10เหรียญ นะคะมื้อเช้าตอนนี้ก็สั่งโยเกิร์ตกับกาแฟไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปปิกอัพกันเขาคงรู้ไม่ออกเลยนะว่าเราแบบว่าไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันIs this a coconut bread? Coconut pineapple? Oh, let me get the red velvet, please. Just one. ยังไปไม่ถึงร้านกาแฟเลยได้เค้กมาก่อนอ่ะจะไปที่นั่งเนี่ยนั่งตรงนี้ก็ได้ Oh, I have an online order for 2 It's the yogurt and the latte 2 Yeah Thank you Oh, can I get a straw please?
ก็เป็นเวลา4โมงเย็นแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะออกไปดูเสื้อผ้านิดหน่อยนะคะแล้วก็หาอะไรกินวันนี้รู้สึกอยากกินข้าวแกงกะหรี่นะคะก็เพิ่งนึกขึ้นได้นะคะว่าที่นิวยอร์กเนี่ยหลังจากวันที่16สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะเวลาเราจะไปกินที่ร้านอาหารแบบอินดอร์อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องโชว์นะคะบัตรว่าเราเนี่ยฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วเรียบร้อยถึงจะสามารถเข้าไปกินอาหารในร้านได้นะคะก็ไหนๆก็นึกขึ้นได้แล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำเรียกอะไรอะพาสปอร์ตเหรอเราจะมาสแกนนะคะบัตรวัคซีนนะคะเข้ามือถือกันโดยเข้าไปที่นะคะ go.getvax.com นี่ไงนี่ get a free vaccine passport ใส่เบอร์โทรเข้าไปนะคะเราก็เอาบัตรฉีดวัคซีนของเรานะคะสแกนเข้าไปถ่ายเสร็จแล้วนะคะก็ next ก็ให้เลือกแบรนด์ที่เราฉีดไปนะคะเราฉีด Moderna ไปโดส1นะคะเขาละเอียดมากเลยอ่ะเขาให้ใส่แบบเลขของวัคซีนแล้วก็เลขของเข็ม2 037 Thank you ก็เข้าไปที่ Apple Wallet นะคะทาดา ก็คือเราก็จะได้แบบใบฉีดวัคซีนนะคะวัคซีนพาสปอร์ตนะคะอยู่ในมือถือของเราแบบนี้นะคะซึ่งต่อไปเวลาเราไปร้านอาหารเนี่ยก็ต้องโชว์อันนี้ก่อนนะคะถึงจะสามารถเข้าไปกินได้ก็ไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าวันหนึ่งเนี่ยชีวิตเราจะต้องมาใช้สิ่งนี้ในการเข้าร้านอาหารเอาจริงเราก็ไม่นึกไม่ฝันว่าชีวิตเราจะต้องมาเจอโรคระบาดแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวก็ออกไปดีกว่าเราจะมาโอ้ my god ร้อนมากอันนี้คือสภาพรางรถไฟที่นิวยอร์กนะคะอย่าได้ตกลงไปเป้าหมายของเรานะคะซาร่าป้ายเซลล์ตัวใหญ่มาก 70% พุ่งเลยพุ่งเลยผ้าแบบซาตินเอฟเฟคนุ่มลื่นใส่สบายมากตัวนี้นะคะโดนแน่ๆตัวต่อไปที่ลองนะคะเป็นครอปท็อปสีดำนะคะแต่รู้สึกว่ามันเอวลอยสูงเกินไปนะคะถ้าใส่หน้าร้อนก็จะร้อนแขนแต่ถ้าใส่หน้าหนาวก็จะหนาวพุงนะคะก็คิดว่าตัวนี้ไม่โดนตัวต่อไปนะคะก็เป็นเดรสที่ตรงข้างหน้าไอ้ขยุ่มขยุ่มมันสายมันหลุดนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันหลวมไปด้วยนะอันนี้มันเป็นไซส์เล็กสุดแล้วแต่มันก็ยังหลวมข้างหลังแบบย่นเลยแล้วก็สีเสื้อผ้ามันก็ไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นักก็เลยรู้สึกว่าไม่โดนตัวนี้เหมือนกันที่เดรสตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าตอนเห็นแล้วชอบมากแต่ว่าพอใส่แล้วไอ้ตรงสายเนี่ยคิดว่ามันควรจะสูงกว่านี้แต่ว่ามันเป็นสายแบบที่ปรับไม่ได้นะคะก็เลยคิดว่าไม่โดนเท่าไหร่มาจบที่ตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ชอบสีและลายมากแล้วก็มันเหมือนเป็นเดรสธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามีลูกเล่นตรงข้างหลังคือชอบดีเทลตรงข้างหลังมากมันดูแบบว่าเซ็กซี่แต่ว่าไม่เซ็กซี่มากนะคะดูเป็นแบบน่ารักน่ารักดีนะคะแบบนี้ต้องกลับบ้านด้วยกันแหละตอนนี้ก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะเย้ yeah. เดินจนจะมืดอยู่แล้วเนี่ยถามว่าหมดตังกับอะไรมากที่สุดก็คือเสื้อผ้าเนี่ยแหละค่ะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังเดินไปหาอะไรกินนะคะไปร้านแกงกะหรี่นะคะชื่อว่า Cherry Mania อยู่ประมาณเดินประมาณ4บล็อกนะคะไม่ไกลจากที่นี่มากหิวมากต้องกินเยอะๆหน่อยแหละรู้สึกว่าหาเสื้อผ้าใส่ยากมากเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าที่เมกาไซส์มันใหญ่หรือเปล่านะคะบางอัน XS แล้วก็ยังใส่ไม่ได้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้ต้องกินเยอะๆซะหน่อยละแล้วฉันต้องไปทางไหนเนี่ยทางนี้หรือทางนี้
ดูแมปแป๊บนี่สวยมากอ่ะดูแบบเก่าแก่มีคุณค่ากินข้าวไม่หมดนะคะอิ่มเกินมืดแล้วเราก็ได้เวลากลับบ้านนะคะแวะซื้อของเข้าบ้านหน่อยนะคะตลอดมาทั้งวัน